เรามาทำความรู้จักกับpanel ในโมดูลของ develop ก็คือมาที่ด้าน panel ด้านซ้ายมือนะครับก็จะมี navigator preset snapshot history collection navigator ก็จะมีส่วนประกอบในตรงนี้มันจะ active เมื่อเราเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่รูปต่างๆแล้วก็ถ้ารูปถ้าสมมติว่าเราเลือกรูปนี้การแสดงผลก็จะมีทั้งสองส่วนนี่คือส่วนตรงกลางหน้าจอหลักแล้วก็ตรงพาร์เนลตรงส่วนของนาวิเกเตอร์นะครับตรงนาวิเกเตอร์ภาพจะเปลี่ยนไปเมื่อเราเลื่อนเคอร์เซอร์ไปหารูปอื่นแต่ว่าภาพที่อยู่หน้าจอหลักก็จะเดิมคงที่ไม่เปลี่ยนอันต่อมาคือ preset preset ก็จะเป็นคำสั่งสำเร็จรูปซึ่งเขากำหนดเอาไว้แล้วนะครับเขากำหนดเอาไว้มีทั้งแบบขาวดำสีแล้วก็เอฟเฟคต่างๆนะครับแล้วก็เราสามารถมากำหนดพรีเซตเองก็ได้แต่ว่าตอนนี้ยังการพรีเซตค่าต่างๆนี่เดี๋ยวผมจะมาสอนทีหลังนะครับ panel snapshot panel snapshotเป็นการเก็บขั้นตอนเก็บบันทึกขั้นตอนการทำงานต่างๆระหว่างการปรับแต่งนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดคือตอนนี้ยังไม่ได้ปรับแต่งอะไรมันก็เลยไม่มีค่าอะไรอันต่อมาคือ history history ก็จะเก็บค่าต่างๆนะครับที่เราปรับแต่งไว้ทั้ง exposureShadow Highlight Contrast นะครับสมมติเรามาปรับแต่งค่าอะไรดี Explore มีขึ้นมีลงค่าก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับลองสังเกตตรงนี้ดูค่าก่อนหน้านี้ค่าปัจจุบันนี้คือลบ 1.19 ก็จะเห็นลบ 1.19เรามาเปลี่ยนค่าคอนทราสต์ตอนนี้76เห็นไหมค่า76ตอนนี้เรามาเปลี่ยนเป็นสัก29 30ก็ได้ตั้งค่าไป30ค่าคอนทราสต์ก็จะเปลี่ยนไปเป็น30ด้วยเช่นกันอันต่อมาคือ panel collection panel collection จะเป็นการแสดงรายการ collection ที่ใช้เก็บรูปภาพคราวนี้มาดูที่ panel ด้านขวามือ panel ด้านขวามือก็จะเป็นโซนของการปรับเปลี่ยนรูปปรับแต่งภาพนะครับมีทั้งการครอบรูปภาพครอบรูปภาพแล้วก็มีการตกแต่งภาพมีเครื่องมือต่างๆอันนี้ก็เอาไว้ปรับปรุงค่าภาพที่มีตาสีแดงนะครับแล้วก็นี่เป็น graduate filter นี่ก็จะเป็น radial filter นี่ก็จะเป็นหันแปลงเอาไว้ปรับแต่งภาพนะครับต่อมาคือ basic ก็จะมีส่วนองค์ประกอบก็คือภาพนี้จะให้เป็นภาพสีหรือว่าภาพนี้จะให้เป็นขาวดำ
ก็ปรับได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราปรับมาอยู่ที่ภาพสีเราก็จะมีเครื่องมือที่ปรับแต่งแบบละเอียดอีกครั้งนึงนะครับอันต่อมาก็คือโทนเคิร์ฟโทนเคิร์ฟเป็นการปรับแต่งค่าความสว่างของภาพสว่างมากสว่างน้อยนะครับต่อมาก็จะเป็นค่าสีต่างๆค่า Hue ค่า Saturate ค่า Luminance แสดงผลเครื่องมือแบบทั้งหมดถ้าเราจะเลือกเฉพาะเครื่องมือการกดแต่งแบบ saturate ก็กดตัวนี้ตัวเดียวถ้าเครื่องมือ saturate ก็จะปรากฏตรงนี้ luminance ปรากฏตรงนี้ถ้าต้องการให้ hue saturate luminance ปรากฏก็กด all เครื่องมือทั้งหมดก็จะปรากฏตรงนี้นะครับต่อมาค่า split tone ค่า split tone ใช้ปรับค่าสีในช่วงไฮไลท์แล้วก็แสงเงานะครับต่อมาเป็นช่วงของเป็นเครื่องมือแบบ detail detail ก็คือความละเอียดคือภาพนี้ถ้าดูชัดๆอีกทีก็จะเบลอๆใช่ไหมแต่ถ้าเพิ่มความคมชัดเข้าไปสังเกตดูถ้าความคมชัดของภาพก็จะชัดขึ้นแต่ถ้าต้องการลด noiseเล็กน้อยก็มากดตรงนี้ภาพก็จะไม่ชัดเล็กน้อยอยู่ตรงนี้นะครับตรงต่อมาคือเลนส์คอลเลกชันเป็นการสำหรับแก้ไขปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเลนส์ที่ใช้นะครับเช่นการบวมของเลนเป็นต้นใช้สำหรับสร้างหรือแก้ไขภาพให้เกิดขอบมืดหรือขอบขาวฟุ้งฟุ้งกระจายอย่างเช่นภาพปกติเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราต้องการให้ขอบมีดำกดนี้เลื่อนมาตรงนี้เลื่อนมาด้านซ้ายถ้าทำให้ขอบขาวก็เลื่อนไปด้านขวาอย่างนี้เป็นต้นค่าเกรนเพิ่มค่าเกรนไปตรงนี้ภาพก็จะหยาบขึ้นถ้าลดค่าเกรนก็จะตรงนี้ความหยาบขยายมีความหนาไซส์ของความหยาบลดต่อมาก็จะเป็นคาเมล่า calibration ใช้สำหรับชดเชยสีหรือจูนสีที่มันผิดเพี้ยนจากการใช้กล้องดิจิตอลนะครับมีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดมาดูตรงส่วนนี้การแสดงภาพเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นี่เป็นภาพเต็มตอนนี้เรายังไม่ได้ทำอะไรนะสมมติเรามาปรับแต่งภาพ
ชมป์อยู่ในโซนของสีฟ้าคราวนี้ลองมาเปรียบเทียบก่อนและหลังปรับแต่งนี่คือก่อนนี่คือหลังเอาไว้เปรียบเทียบนะครับมีหลายแบบแบบนี้ก็ได้อันนี้จะเป็นรูปเดียวกันแต่ว่าแบ่งส่วนก็คือส่วนนี้เป็นส่วนของ before ส่วนนี้เป็นส่วน after top button ก็ top button split